เรื่องนี้เอาไปทำซีรีส์ได้เลยนักบุญหรือนักตบทรัพย์ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกดิไอคอนหลอกลวงรับค่าช่วยเหลือ 20% ในขณะเดียวกันก็ไปช่วยดิไอคอนเพื่อจะไปกำจัดสื่อที่มาเปิดโปงดิไอคอนรับค่าปรึกษาทางกฎหมายเอาทั้งขึ้นทั้งล่องเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกดิไอคอนหลอกแล้วก็ยังไปช่วยดิไอคอนให้มีอายุรอดพ้นเพื่อจะไปหลอกเหยื่อต่อได้อีกยังไงหรือวะฮะแล้วเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นยังไงเป็นมายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมและสเปคคุณพัดผู้ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการขายตรงแล้วก็ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการแชร์ลูกโซ่สามารถที่จะช่วยเหยื่อที่ถูกขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่เนี่ยหลอกลวงไปเจรจากับเจ้าของบริษัทที่หลอกลวงเขาแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือไอ้บริษัทที่ไปหลอกลวงคนอื่นแล้วถูกเปิดโปงมาแก้ไขปัญหาให้ดำเนินการไปหลอกลวงคนอื่นได้ต่ออีกทำอย่างเงี้ยมา10กว่าปีเพราะอะไรเพราะรู้จักคนในทั้งสคบ.สอท.ก็เลยเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้แถมยังรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับท่านประธานสหรือไอ้ลูกกอกไอ้เตี้ยทำอย่างเงี้ยมา10กว่าปีไม่มีใครจับได้เพราะว่าไม่มีใครมันมีไม้เด็ดแบบไอ้บอสทองเริ่มมาจากเหยื่อเนี่ยมาติดต่อขอให้คุณพัดเนี่ยช่วยเหลือติดต่อเจรจาเอาเงินคืนจากบอสพอแล้วบอสพอก็วางแผนซ้อนไปในทันทีโดยที่ไม่บอกใครอันนี้เรียกว่าบอสพอเนี่ยผ่านประสบการณ์ถูกการเรียกการตบทรัพย์เนี่ยมาเยอะคนที่ผ่านการตบทรัพย์มาเยอะแสดงว่าทำผิดมาแยะอุปกรณ์การสอบแนงของไอ้บอสพอเนี่ยมีเยอะมีอยู่ในแฮร์พีซเก็บไว้ในเป้าอาจจะมีเก็บไว้ในกระเป๋าและอาจจะมีถ้ามีใส่หมวกมันก็เก็บไว้ในหมวกเอ้ามีทุกทิศทุกทางเฮ้ยและคุณพัดเนี่ยฝ่ายทนายของเขาเนี่ยอาจจะมีการตรวจเข้มไอ้บอสพอมันก็เลยต้องมีซุกซ่อนเรียกว่าต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันไอ้คุณพัดดีนะรวบรวมผู้เสียหายเพื่อจะมากดดันเรียกเงินกับบอสพอเอาไปช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์อีกประมาณ 20% ส่วนไอ้บอสพอนี่นะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงกูผ่านพวกเนี้ยมาก่อนก็เลยส่งนอนเข้าไปเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายรวมอยู่ในนั้นไอ้คุณพัดเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องทุกอย่างตอนนี้บอสพอเริ่มควบคุมสถานการณ์ซึ่งไอ้คุณพัดนี่ก็ไม่ธรรมดาตอนโทรไปหาบอสพอเนี่ยผ่านเมียเก่าของบอสพอแล้วก็ได้คุยกับบอสพอส่วนไอ้เมียเก่าของบอสพอเนี่ยก็รู้ว่าบอสพอจะถูกหลอกก็เลยมีวางแผนเตรียมหนอนเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเอ้าพอคุยกับบอสพอก็เริ่มอัดเสียงไอ้บอสพอเนี่ยเพื่อจะเอามาเปิดให้เหยื่อฟังให้เหยื่อรู้สึกว่าเอาละเขาติดต่อบอสพอได้จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยพาบอสพอเนี่ยไปคุยกับเหยื่อตกลงเนี่ยที่จะจ่ายเงินให้กับเหยื่อพอผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วเอาละขบวนการฝังลากลึกของเจ้าบอสพอลจึงเริ่มขึ้นคุณพัดแอบอัดเสียงบอสพอลไอ้บอสพอลแม่งก็แอบอัดเสียงไอ้คุณพัดเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการคุณหนุ่มเปิดคลิปให้ฟังด้วยว่าเขาอัดเสียงไว้เอาไว้ว่ายังไงมั่งตลอดเวลา7ชั่วโมงนะมึงอัดเสียงกันจนเป้าร้อนแน่ๆเลยมึงคุณหนุ่มมีบอกด้วยนะคุณรู้ไหมเขาอัดเสียงคุณอ่ะคุณพัดบอกรู้ค่ะรู้ค่ะพอจะทราบแล้วล่ะเอาล่ะแต่เขาไม่ได้อัดในมือถือนะเขาเนี่ยใส่ไว้ในแฮปปี้แล้วก็ใส่เอาไว้ในป้ากางเกงคุณให้คุณพัดโอ้โหทำท่าถอนหายใจหมดเรี่ยวหมดแรงนึกไม่ถึงละมึงแล้วในรายการก็มีเปิดคลิปเสียงที่คุณพ่อไอ้บอสพ่อแม่งอัดเอาไว้เสียงของคุณพัดกูช่วยหรือกูไม่ช่วยอะไรยิ่งโอ้โหโวยวายออกมานี่คือเบื้องหลังที่ไม่มีการถ่ายทำที่ไม่รู้ตัวนี่นะโอ้โหคำหยาบคายออกมาเยอะแยะความเข็นแก่ตัวตนออกมาเต็มที่ความจริงแล้วไอ้บอสพ่อเนี่ยมันสามารถจะไปหาที่ปรึกษาคนอื่นน่ะได้แต่กะจะย้อนเกตคุยคุณพัดนี่แหละมึงพาผู้เสียหายเนี่ยมาเรียกเงินจากกูดีนักกูก็เลยลองหาคำปรึกษาจากมึงดูว่าจะช่วยกูได้ไหมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ถูกอัดเทปถูกเก็บข้อมูลเอาไว้มาแบ็กเมย์ไอ้คุณพัดในวันข้างหน้าเรียกว่าบอสพอคิดแผนการตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วพีคที่สุดในรายการมีการเปิดตัวไอ้หนอนมาไอ้คุณพัดนี่เหวอเลยตกใจเลยบอกว่าหนอนนี่นะบอกเลยว่าบอสพอเนี่ยใส่เครื่องดักฟังไว้ในแฮปปี้แล้วก็เอาไว้ในเป้าจริงๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือไอ้น้อนเนี่ยมันอยู่ใน1ใน89ผู้เสียหายที่คุณพัดดูแลเรียกว่าคุณพัดวางแผนที่จะจัดการกับไอ้ดิไอคอนแบบไหนอะไรยังไงน้อนแม่งรู้หมดเพราะว่าคุณพัดเนี่ยเป็นคนที่หน้าอย่างนึงหลังอย่างนึงน้อนเป็นคนบอกนะนอกจากที่คุณพัดช่วยเหลือ
เหยื่อให้ตกลงเอาเงินจากบอสพอแล้วก็มีช่วยเหลือบอสพอบอกว่าเอ้ามันมีเพจอยู่เพจนึงเนี่ยไอ้สื่อสารออนไลน์มีเดียนี่แหละมันโจมตีคุณใช่ไหมคุณอ่ะเอาไว้เนี่ยไปแจ้งความหมิ่นประมาทเลยว่ามันหมิ่นประมาทเราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพัดเนี่ยจะเอาใบนี้นะเอาไปให้กับผู้ใหญ่ในสอท.คุณพัดก็ดิ้นเลยบอกว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นแค่จะช่วยประสานงานให้เฉยๆเพราะว่าเวลาใครถูกโจมตีอ่ะแล้วก็มาปรึกษาเราก็จะหาทางว่าอ้าวถ้าเขาโจมตีแล้วเราจะแก้ไขทางช่องทางกฎหมายเนี่ยยังไงก็บอกกับเขาแบบนี้ไหลตลอดแต่คำปรึกษาแบบนี้มึงไม่ได้ปรึกษาแบบใจบุญซัดไปแล้ว 300,000 คุณพัดก็ยืนยันบอกว่าไอ้ 300,000 เนี่ยเป็นค่าดำเนินงานกฎหมายเธอก็ยังยืนยันว่าใครมาปรึกษาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องทำธุรกิจส่วนช่วยเหลือคนเราก็ช่วยคือช่วยก็เอาเปอร์เซ็นต์ปรึกษาทางกฎหมายก็เอาแถมไอ้ปรึกษาทางกฎหมายคือไอ้บริษัทที่ไปหลอกเหยื่ออันเดียวกันโอ้ยช่วยแม่งได้เงินทั้งคืนทั้งล่องแล้วก็มีเรื่องเงิน2ล้านบาทอีกก้อนนึงอันนี้คุณพัดก็เลยบอกว่าอ๋อเงิน2ล้านบาทเนี่ยมันเป็นเงินเนี่ยที่จะเอามาเคลียร์ให้กับผู้เสียหายไอ้ทั้งฝ่ายไอ้น้อนบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยคุณพัดมีแบ่งเป็น2ส่วนมีตัวตึงกับตัวอ่อนตัวตึงคืออะไรวะคุณพัดก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้หมายความว่าตัวตึงเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรก็คือตัวตึงในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบชอบถามซอกแซกซอกแซกเอ้าในเมื่อเขาถามซอกแซกซอกแซกเนี่ยเพื่อจะช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับเดอะไอคอนไงคนที่ถามมากเนี่ยก็ให้เขาไปก่อนส่วนคนที่ถามน้อยเนี่ยเราค่อยทยอยเนี่ยให้ทีหลังเราจะได้มีคนไปโจมตีเดอะไอคอนเป็นไงช่วยทั้งเหยื่อได้ด้วยช่วยทั้งเดอะไอคอนได้ด้วยคือความหวังดีนางฟ้าชัดๆนอนก็เริ่มเอาแชทกลุ่มที่คุณพัดเนี่ยตั้งกลุ่มมาเพื่อจะให้บรรดาบอสของบอสพอบอสปีเตอร์บอสปันเข้ามารวมตัวกันเพื่อจะวางแผนดำเนินการแก้ไขชื่อเสียงให้กับดีไอคอนไปในทีแล้วก็มีการทักทายกันทั้งไอ้บอสพอบอสปีเตอร์แล้วก็บอสปันแล้วก็มีการบอกด้วยนะแผนของเราจะทำอะไรบ้างมีแผนจัดการเป็นอีเวนต์เพื่อจะช่วยเหลือดีไอคอนด้วยนะบอกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานนี่นะไปยิงเพจนั้นอ่ะให้มันปิวพอยิงเพจนั้นให้ปิวเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะไปฟ้องละเมิดกับไอ้เพจเนี่ยที่มันมาเปิดโปงพวกเราแล้วก็จะให้ทีมคนที่จะมาร้องเรียนพวกเหยื่อเพิ่มเติมของทีมของคุณลูกตาเนี่ยให้มาร้องมารวมกลุ่มอยู่ที่ทีมของคุณพัดพวกเราจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็มีการป้องกันว่าไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลไปถึงเพจไอดามาแอดดิกได้เอาตรงๆไอห้องลับต่างๆแล้วคำปรึกษาต่างๆที่คุณพัดคิดว่าตัวเองเนี่ยได้เก็บเงินเรียกเงินค่าปรึกษาจากไอบอสพอได้จริงๆแล้วนี่แหละมันคือหลุมพรางเพื่อจะฝังคุณพัดเฮ้ยไอบอสพอกับกลุ่มเขาเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วหลักฐานจากการพูดคุยทั้งหมดเขาจะมีการบอสพอจะมีการแท็กไปหาคุณกิตอนงเพื่อให้รู้ว่าเอาละเราจะอยู่ในห้องนี้นะแล้วไม่ใช่แค่คุณกิตอนงไอ้บอสพอเนี่ยมันยังมีจัดการคนอื่นอีกเนี่ยอีก10รายที่เรียกว่ามาตบทรัพย์หรือมาทำให้เขาได้มีการระคายเคืองแสบจริงๆถ้าไอ้10คนนั้นน่ะกำลังจะถูกแฉตามมาเป็นคนๆไปแล้วบอสพอนี่แสบนะเอาข้อมูลที่คุยกับคุณกิตอนงเนี่ยไปบอกอีกกลุ่มหนึ่งคือเขามีอยู่10กลุ่มไอ้พวกที่มาตบทรัพย์เขาเนี่ยก็ไปบอกเพื่อให้ทุกกลุ่มนั้นน่ะรู้สึกว่าบอสพอเนี่ยมาปรึกษาจริงๆแล้วกำลังจะถูกคนนั้นหลอกเดี๋ยวไอ้คนนี้จะช่วยและไอ้คนนี้ก็กำลังจะหลอกวนไปเลยก็ความที่ไปเล่าให้กลุ่มอื่นฟังบอกกิตอนงแจ้งว่าพรุ่งนี้จะมีตำรวจมาลงนะคงไม่ใช่ตำรวจเศรษฐกิจหรอกแต่ไม่สามารถที่จะแจ้งหน่วยได้โอ้โหอารมณ์เหมือนจะมาขู่ให้กลัวเพื่อจะตบทรัพย์เพิ่มระหว่างนั้นคุณพัชก็ถอนหายใจแบบว่าแม่งเอ้ยหมดกันกูเมื่อคุณพัชรู้สึกว่าโอ้คุณบอสพอเนี่ยเปิดโปงแม่งแทบจะหมดเลยพูดไปเสียงเคลือเหมือนกึ่งๆกับกำลังจะร้องไห้บอกว่าพัชนี่นะเป็นคนกลางช่วยเหลือเหยื่อก็ช่วยเหลือคุณพัชก็ช่วยพัชยังไม่มีความดีอีกหรือคือในมุมมองของคนอื่นเนี่ยคือช่วยเหลือเหยื่อกินมาเซนมึงก็เหมือนกับตบทรัพย์เหยื่อช่วยเหลือให้บอสพออันนี้ยิ่งตบทรัพย์แบบชัดเจนอีกเหมือนคุณพัชก็ยังไม่รู้ตัวนะบอกว่าเนี่ยเราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอยู่ในอุดมการณ์ของเราเนี่ยอุดมการณ์ของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างนะเราพยายามทำเต็มที่โหซัดทั้งสองทางประโยชน์สุดๆแล้วก็ยังมีพีคในพีคอีกคุณถุงกันใช้ถามบอกว่าคุณพัชก่อนที่บอสพอเขาจะเข้าไปในเรือนจำเนี่ยคุณพัดเนี่ยได้มีการพูดคุยอะไรกับบอสพอไหมคุณพัดบอกไม่มีเพราะว่าเขาขาดการติดต่อกันตั้งแต่ไอ้คุยจ่ายเงินเหยื่ออะไรไปจบเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วพอเกิดเรื่องมาปุ๊บก็ขาดการติดต่อกันไอ้น้อยบอกมีตอนนั้นน่ะไปคุยกันเนี่ยไปคุยกับบอสปันเนี่ยแล้วยังเอาเงินไป 600,000 คุณพัดบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่มีเดี๋ยวขอแก้ข่าวใหม่นะคือคุณหนุ่มก็งงอะไรของมึงมาเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้แก้ข่าวพอแก้ข่าวบอกว่าที่คุยกับบอสปันเนี่ยมันเพื่อจะเป็นการดำเนินการ1 2 3 4เพื่อเป็นค่าดำเนินการต่างๆเนี่ยก็เลยต้องเก็บ
ตั้งค่าดำเนินการเพิ่ม 600,000 บาทอันเนี้ยไอ้นอนเขาบอกว่าเป็นค่าดำเนินการอะไรล่ะมันถึงมากขนาดนั้นชี้แจงออกมาได้ไหมคุณพัดบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวต้องปรึกษากับทนายก่อนคุณพัดไม่รู้จะออกไม้ไหนจะบอกว่ากูรับตบทรัพย์เข้าไม่ได้มันเป็นเรื่องธุรกิจในเมื่อเขาไม่เต็มใจจ่ายอ่ะเขาจะจ่ายมาทำไมเมื่อจ่ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดคุยกันว่าจะทำธุรกิจยังไง1 2 3 4แม่ง1 2 3 4อีกแล้วทำไมเต็มใจจ่ายก็อย่าจ่ายคุณพัดคุณรู้สึกว่ายิ่งฟังแบบเนี้ยแม่งแย่วะไอ้นอนแม่งก็ตอบกลับทันทีเลยถ้าเป็นหนูนะถ้าไม่อยากรับเนี่ยไม่อยากจะทำน่ะมึงก็อย่ารับตังค์เขาสิรับตังค์เขาไปทำไมคุณพัดก็ยังถลายไอ้มาใช้แฉต่อไปอีกบอกว่าก็มันเป็นการขอความช่วยเหลือในเมื่อเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วยเหลือแค่เอาเงินมาเป็นค่าดำเนินการสรุปแล้วคุณพัดนี่เป็นคนใจดีใจบุญมากผู้เสียหายมาก็อยากจะช่วยเหลือผู้ที่เสียหายดีไอคอนมาขอความช่วยเหลือก็อยากจะช่วยเหลือดีไอคอนแต่ดีไอคอนน่ะไม่ได้มาขอความช่วยเหลือเขามาเพื่อจะเก็บหลักฐานแล้วก็ฟันคุณไอคุณพัดแสดงว่าคุณพัดมีการตกลงที่จะเซตอัพวิธีการจัดการช่วยเหลือเดอะไอคอนเหมือนกับ 300,000 ก้อนแรกที่ว่าไปยิงเพจนู้นให้ปิวไปแจ้งความเพจนี้เรียกว่าจะมีพยายามทำทุกอย่างที่จะเอาเงินแล้วที่พีคมันก็มีอีกอันนึงก็คือเหยื่อเนี่ยที่มีการช่วยเหลือเงินเนี่ยเยียวยาเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คราวเนี้ยไม่รู้ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันหลุดออกไปเข้าสื่อได้ยังไงไอ้บอสพอก็มาขู่ไอ้พัดบอกว่าเดี๋ยวอย่างงี้จะต้องคุณจะต้องถูกฟ้องเพราะว่าวันที่จ่ายตังค์อ่ะมีถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วก็มีการเซ็นสัญญาทุกอย่างไว้แล้วแล้วเรื่องนี้หลุดออกไปไอ้ทางคุณพัดรู้สึกว่าไอ้เดคอนแม่งจะมาฟ้องกูก็ต้องไปฟ้องเหยื่อต่อไปขู่กับเหยื่อไอ้เหยื่อขึ้นมาเถียงบอกอ้าวทำไมทำอย่างงี้กับหนูล่ะอะไรงี้พอสุดท้ายคุณพัดบอกว่าฉันไม่ได้ฟ้องเดคอนที่จะฟ้องทั้งคุณลุงบอกไม่ใช่คุณน่ะกำลังทำการเหมือนกับคุณน่ะโอ้โหเหยื่อแล้วคุณจะฟ้องเหยื่อด้วยตัวคุณเองเอ้าแบบนี้คุณพัดตกลงจากนางฟ้าเนี่ยกลายเป็นซาตานไปแล้วเหรอไอ้น้องนี่ก็รู้ทุกเรื่องพอบอกท่านประธานทีแรกทำงงไอ้คุณหนุ่มก็บอกแล้วมึงจะให้กูพูดยังไงวะกูพูดไปเนี่ยใกล้เคียงเดี๋ยวแม่งฟ้องกูได้ท่านประธานนี่มีอยู่ทั่วประเทศสุดท้ายตอนหลังเนี่ยไอ้น้อยก็บอกอ๋อท่านประธานเคยคุยกันด้วยไอ้น้อยนี่มึงยังไงกันแน่เฮ้าไอ้น้อยนี่ได้คุยกับประธานด้วยแล้วก็มีการบอกว่าไอ้ท่านประธานนี่นะมีการวางแผนว่าเดี๋ยวจะไปจัดการกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่ากับว่าไอ้การวางแผนต่างๆที่ไอ้บอสพอทำเนี่ยประธานนี่ให้คำปรึกษาด้วยส่วนไอ้บอสพอบอกว่าไหนๆมึงให้คำปรึกษากูแล้วเนี่ยกูก็จัดการมึงด้วยโอ้โหไอ้วงการนี่มันมั่วตัวกันได้สุดๆแล้วคุณหนุ่มก็ดึงเข้าสู่จุดคลายแม็กซ์เวลาจ่ายตังค์เขาเนี่ยจ่ายกันยังไงคราวนี้ไอ้น้อยก็บอกว่าอ๋อเขามีบัญชีมามีการจ่ายให้บัญชีมาสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะไปเบิกอะไรไงก็ได้ไอ้คุณกันจอบลังหัวเราะเลยยิ้มเลยอย่างนี้ถ้าเกิดจ่ายบัญชีมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอาละเป็นใครก็แล้วแต่ที่ไปเบิกก็สาวจากไอ้คนนั้นแหละวะไอ้คุณกันบอกว่ามาฮะกูก็นึกว่ามึงจะแยบยลจ่ายเป็นเงิน USDT ที่ไหนได้ฝ่ายจ่ายเข้าบัญชีมาเนี่ยเซ็ตโก้สุดท้ายคุณหนุ่มกันใช้กระถามไอ้นอนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะมีอัดเสียงไว้เนี่ยเขาอัดไว้เยอะไหมเป็นพันคลิปไหมผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆที่ตำรวจมีข้อมูลข่าวเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ500กิกก็คือครึ่งเทราไบต์เผลอๆจะมีอีกก้อน3ก้อนหาจะเป็นเทราไบต์ก็ได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ว่าไปตบซับไอ้พอแม่งตีกลับหมดหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ตบซับนะแต่ถูกไอ้พอเนี่ยแม่งเอาเหยื่อไปล่อเพื่อจะจัดการพวกมึงให้หมดสรุปแล้วเนี่ยไอ้บอสพอเนี่ยมันคือคนของหน่วยสืบราชการลับของสอทเพื่อจะมาจัดการพวกนักตบซับทั้งหมดหรือเปล่าวะไม่ใช่พอสุดท้ายแล้วผมคือร้อยเอกพอสร้างสถานการณ์มาเพื่อจะจัดการพวกนี้ทั้งหมดเอ้าแล้วเพื่อนๆคิดว่าไอ้เรื่องราวตรงเนี้ยมันจะไปจบอยู่ตรงไหนบอสพอไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆเก็บดึงเข้าไปอยู่ในคุกกันให้หมดเลยเอ้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยลังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนกลางวัน 11:30 น.ตอนเย็น 17:30 น.นะครับสลัดเน่า